คุณวิรัตคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์แห่งสุขเพชรดี 100,000 บาทบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด 100,000 บาทบริษัทโรงแรม SS Professional 88จำกัดบริษัทในเครือฐานเศรษฐกิจอีก 100,000 บาทคุณส่งการชนะชูศักดิ์แห่งศึกเจ้ามังกร 100,000 บาทและคุณบรรจงจากบุษราคำวงแห่งศึกแฟร์เทคอีก 100,000 บาทรวมเป็นล้านเศษนะครับนี่คือรายนามนะคะผู้บริจาคสมทบทุนมูลที่สายใจไทยในครั้งนี้โดยคุณรวมทั้งหมดได้ล้านกว่าแล้วนะคะครับล้านกว่าแล้วโดยทางคุณอัญชลีจงคดีกิจก็ได้กรุณามาร่วมบรรยายในการแข่งขันในวันนี้ด้วยบรรยายเลยนะคะครับบรรยายเลยเนี่ยกล้องกำลังจับพอดีเลยก็ขอขอบพระคุณบรรดาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยว่าการถ่ายทอดสดผ่านไปแล้วกี่คู่นะฮะ4คู่นะ4คู่ครับ4คู่ทั้งหมดนะคะเราชนะ2แพ้2นะฮะค่ะตอนนี้ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจนักว่าเพชรดำลูกบอลไร่ของเราจะเป็นฝ่ายมีชัยหรือเปล่าเนื่องจากว่าผู้ชกของเพชรดำวันนี้ก็คงจะเป็นไบรอันปีเตอร์นะครับน้ำหนัก 66.2 กิโลกรัมแต่เพชรดำของเราน้ำหนักเพียง60.2 เองแบกน้ำหนักตั้ง6กิโลกรัมเศษนะครับถ้าเป็นปอนด์ก็ประมาณ14-15ปอนด์นะครับก็เป็นพิธีนาไม่ไว้วางใจเลยนะครับนี่คือเพชรดำลูกบอลไร่ท่านผู้ชมครับนี่คือการถ่ายทอดสดจากแชมป์อีเดนฮอลล์สเตเดียมกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับถ่ายทอดสดโดยช่อง7สีคุณปราโมทไฟมุกก็ถอดมงคลออกมาจากหัวของเพชรดำลูกบอลไร่คือเป็นสัญญาณว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าการต่อสู้ก็จะเริ่มขึ้นนะครับเป็นไงฮะคุณอัญชลีฮะว่ามวยไทยของเราการแข่งขันคุณตื่นเต้นด้วยนะฮะว่าได้เชียร์บ้างหรือเปล่าฮะได้เชียร์สิค่ะเมื่อกี้นี้ก็ดูมาตลอดแล้วก็แต่ก็คิดว่าคราวนี้เนี่ยนักมวยของยุโรปเขานี่เขาดีมากนะฮะเพราะเขาได้รับศิลปะมวยไทยจากเราไปเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วเขาฝึกฝนมาดีพอสมควรดูนะฮะดูคู่ชกของเพชรดำคือไบรอันปีเตอร์รูปร่างได้เปรียบสูงกว่าเพชรดำขยับเตะซ้ายไปทีนึงติดที่ข้อศอกเพชรดำเตะขวาติดที่กาดของไบรอันปีเตอร์ไบรอันต่อยขวาเพชรดำตามมาเตะขาไบรอันยับซ้ายที่หน้าเพชรดำเตะซ้ายครึ่งแข้งครึ่งเข่าหน้าก็ที่ลำตัวนะครับเพชรดำตามมาเตะขวาลำตัวไบรอันแกกอดเพชรดำแม่นทีเดียวต่อยขวาที่หูทิ้งคุณอัญชลีฮะรูปร่างของเราเสียเปรียบเขามากนะครับค่ะเราเตี้ยกว่านะฮะน้ำหนักก็น้อยกว่าเศษไบรอันเตะขวาลำตัวยับซ้ายไม่โดนเพชรดำเตะขาไบรอันปีเตอร์ต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าถีบขวายันไว้เพชรดำจับขาด้วยกระโดดเตะขวาลำตัวทีนึงเพชรดำเตะซ้ายลำตัวไบรอันก็แยบซ้ายแล้วก็เตะขาเพชรดำเตะซ้ายสูงถึงก้านคอนะครับถูกปลายเท้าไม่เป็นไรเพชรดำตามมาเตะขาขณะที่ไบรอันถอยฉากออกมาไบรอันยับซ้ายที่หน้าไบรอันยับซ้ายแล้วเตะขาอีกทีนึงลูกนี้เพชรดำเตะขาโต้ไปบ้างไบรอันต่อยขวาตรงที่หน้าแล้วสวิงซ้ายอีกทีนึงเข้าที่โหนกแก้มเพชรดำเตะขาไบรอันก็ยกขางอรับไว้เพชรดำถีบซ้ายอีกทีนึงขวาของไบรอันไบรอันต่อยขวาแล้วสวิงซ้ายที่ลำตัวตีเข่าซ้ายเพชรดำเราทำไงครับทุกไบรอันผลไม่ลงเหมือนกันนะครับครับเพราะว่าแกใหญ่เหลือเกินความแข็งแกร่งก็มีด้วยนะเป็นมวยซะด้วยครับครับเพชรดำเตะซ้าย2ทีซ้อนเข้าที่ลำตัวเตะซ้ายทิ้งก็ไม่ถนัดนะหูตุ้ยเสียงถูตุ้ยตะโกนว่าพยายามเตะซ้ายสกัดไว้ไบรอันเตะขวา
ดำเตะซ้ายสูงนี่นะครับปัดสวิงขวาของแบรมปีเตอร์ไม่เร็วทีเดียวเตะขายทีนึงจะมอบสร้อยทองคำหนักตั้ง5บาทครับให้กับนักมวยไทยของเรานะครับที่ถูกเดือดที่สุดในรายการเริ่มชกไปแล้วนะคะครับยกที่2เริ่มแล้วการเตะขาของนักมวยฮอลแลนด์เป็นสิ่งที่น่าหนักใจสำหรับนักมวยไทยของเราเหมือนกันนะครับเพชรดำเตะซ้ายเตะขวาสูงเฉียดปลายคางไปนิดเดียวหีบซ้ายไบรอันปีเตอร์สวิงซ้ายเข้าไปเร็วทีเดียวไบรอันเตะขวาสูงต้นแขนเพชรดำเตะซ้ายต้นแขนบ้างไบรอันไบรอันปีเตอร์พยายามต่อยซ้ายขวาเข้าที่ลำตัวรูปร่างบังกันมิดทีเดียวเพชรดำถีบซ้ายขณะที่ไบรอันปีเตอร์เตะขาไบรอันเข้ามาสาวหมัดซ้ายขวาเข้าที่ลำตัวสลับใบหน้าของเพชรดำเพชรดำเตะซ้ายติดที่กาดไบรอันเตะยอมไบรอันเย็บซ้ายเฉียดไปเพชรดำถีบซ้ายเพชรดำรูปขาเพชรดำเดินเข้าหาเตะซ้ายลำตัวไบรอันปีเตอร์พยายามหลอกล่อสาวหมัดซ้ายมาขวาครอบหัวไปเพชรดำกดคอไว้ตีเข่าขวาลำตัวเพชรดำกดคอไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวเพชรดำจะเหวี่ยงออกไปได้ไหมกรรมการเข้ากันซะก่อนท่านผู้ชมคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าเพชรดำลูกหัวไร่ของเราเป็นมวยถนัดเข่านะครับอาวุธที่สำคัญของเพชรดำลูกหัวไร่คือเข่าไบรอันสวิงขวาถูกที่กกหูของเพชรดำเพชรดำตีเข่าขวาลำตัวกดคอไว้กดคอไว้ตีเข่าซ้ายไม่เดินไม่ถนัดนักเหวี่ยงตัวมาตีเข่าขวาลำตัวเนื้อๆครับครับดีครับเพชรดำจะเหวี่ยงตัวมาทางซ้ายกรรมการก็กันไว้อีกเพชรดำตามมาเตะขาอันนั้นสินมอบ 5,000 บาทนะครับหากชนะด้วยน็อกด้วยการเตะขาเพชรดำเตะซ้ายลำตัวเพชรดำเตะขาเพชรดำเตะซ้ายลำตัวนักมวยที่ใช้ศิลปะไม่ไม้มวยไทยน็อกเก้าขึ้นต่อสู้นะคะครับก็ทางบริษัทแอนตาซินจะหาคอนเซ็ปต์นะฮะก็จะมอบจระเข้ฟาดหางให้ 30,000 นะฮะครับถ้าเป็นเข่า102ครับก็เตะก้านคอก็ได้ 10,000 บาทฮะสำหรับเตะขาเมื่อกี้อย่างที่คุณบอกนะได้ 5,000 บาทจากแอนตาซินนะครับลากไปแล้วเพชรดำตีเข่าขวาไปทีนึงก็หมดละกันหมดที่2มุมก็ถูกมุมในผลิตภัณฑ์ยาของฝ่ายแดงคือไบรอันปีเตอร์ครับไบรอันปีเตอร์นะครับฝ่ายแดงหนุ่มเก่งลายพลอยทีเดียวเพชรดำลูกบ่อได้กดคอไว้ตีเข่าขวาตัวซ้ายกดคอไว้ไบรอันปีเตอร์ก็พยายามกดเอวตีเข่าขวาเพชรดำลูดมากับคันแยกออกไปซะก่อนเพชรดำจับคอไว้ไบรอันปีเตอร์สลัดลุดออกมาต่างคนต่างไบรอันสวิงซ้ายเพชรดำกดคอไว้ตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าขวาอีกทีนึงเบี่ยงตีเข่าขวากดคอมาตีเข่าซ้ายไบรอันถ้าจะไม่ไหวแล้วแต่ตีไอ้ต่อยหมัดขวาเข้าที่ลำตัวตีเข่าถูกตีเข่าขวาเพชรดำโน้นคอไว้ตอนนี้ท้องของไบรอันแดงเฉือนแดงเป็นผื่นทีเดียวไหม้แล้วแหมโหนยากเหมือนกันครับครับสูงกว่า6กิโลนะครับไม่ใช่น้อยๆ นะครับกว่าจะโหนลงมาตีเข่าได้นี่ครับรู้สึกว่าต้องใช้กำลังเยอะเหมือนกันไบรอันปีเตอร์ต่อยขวาตรงที่ก้อยขวาตรงที่หน้าอีกทีนึงเพชรดำตีเข่าขวากดคอแบบหักคอเลยนะครับกรรมการเตือนอีกด้วยมัดสวิงซ้ายขวาของไบรอันปีเตอร์เตะขาไม่โดนเพชรดำเตะขาบ้างแล้วเพชรดำจับคอมาตีเข่าขวาไปถึงตีเข่าขวาลำตัวเพชรดำเวียงจับคอไว้ในนั้นตีเข่าขวา
ไรอันปีเตอร์พยายามต่อยซ้ายต่อยขวาข้อมหัวไปหมดตีเข่าซ้ายไปดับตีเข่าขวาต้นขาไปดับตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าขวาลำตัวไรอันก็พยายามใช้นะคะอาหมัดเคาะที่ลำตัวของเพชรดำอยู่ตลอดล้วงท้องตลอดเหมือนกันครับไปตามตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายบริเวณลำตัวของแบรนด์ปีเตอร์เนี่ยแดงไปอันปีเตอร์ต่อยขวาส่งที่ลำตัวไปตามลูกบอลไล่เตะขวาเตะขาอีกทีนึงไปตามตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายกดคอไปตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายลำตัวพยานปีเตอร์ถูกเพชรดำเหวี่ยงล้มลงไปต่างคนต่างพยานปีเตอร์ถูกเพชรดำเหวี่ยงมาตีเข่าขวาลำตัวลูกนี้ลูกนี้จังๆเลยครับหมดยกที่3ก็เป็นคู่ที่5เพชรดำลูกหัวไร่นักมวยไทยพบกับไรอันปีเตอร์นักมวยฮอลแลนด์ยกที่4นะครับไรอันปีเตอร์ยังคึกขนองอยู่เพชรดำเตะขารวบไปทีนึงเฉียดไปนิดเดียวขณะที่ไรอันปีเตอร์เตะขวาแล้วสะบัดออกไปด้วยหัวเลยนะหัวเลยนะหัวเลยเพชรดำเตะขาเพชรดำเตะขาอีกทีนึงดำเตะขวาสูงไม่เป็นไรนะครับเพชรดำเสียจังหวะไปเองไม่โดนอะไรนะครับกรรมการก็แต่คนดูภายในสนามเฮกันลั่นทีเดียวเพชรดำถูกหมัดสอยของไรอันปีเตอร์ถึงกับแข้งขาสั่นไปเหมือนกันเพชรดำเตะซ้ายลำตัวเพชรดำเตะซ้ายขณะที่ไรอันปีเตอร์ต่อยขวาเพชรดำเตะซ้ายเพชรดำจับคอปฏิขาขวาลับตัวไปทีนึงไรอันปีเตอร์ถึงกับดิ้นหลุดออกไปต่อยขวาตรงที่หน้าขณะที่เพชรดำเตะซ้ายเพชรดำเตะขาอีกทีนึงเพชรดำโยนตีเข่าซ้ายขวาไรอันปีเตอร์ถึงกับดิ้นหลุดออกไปเพชรดำถีบซ้ายยันไปที่หน้าอกไรอันปีเตอร์ต่อยขวาครอบหัวไปเพชรดำเตะซ้ายไรอันเตะขาเพชรดำจับคอมาตีจับคอไว้แน่นๆตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาหัวหมอเป็นกุ้งแล้วจะทำยังไงครับเพชรดำตีเข่าซ้ายไรอันปีเตอร์ผลักออกไปยับซ้ายต่อยขวาตรงที่หน้าคนดูภายในสนามก็เฮกันนะครับว่าแต่เพชรดำยังเฉยอยู่เพชรดำมันตามมาเตะขายกที่4แล้วเพชรดำโยนเข่าขวาลำตัวตามไปเตะขาอีกทีนึงไรอันปีเตอร์เตะขาเพชรดำก็ตามมาเตะซ้ายเพชรดำโน้มคอมาตีเข่าซ้ายไปทิ้งแล้วพอติดเชือกกรรมการต้องรีบมาแยกเลยนะครับไรอันต่อยซ้ายเพชรดำตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาไรอันปีเตอร์ดิ้นหลุดออกไปสวิงซ้ายที่หน้าของเพชรดำทีนึงต่างคนต่างเตะขาโดนกันทั้งคู่ปีเตอร์เตะขวาสูงถึงโหนกแก้มเพชรดำตีเข่าซ้ายตีขวาละครั้งหมดยกที่4ซะก่อนอย่าลืมอาจไปกับเทคโนโลยีที่สูงดุที่ยกนี้เหมือนกันครับยกที่5ยกสุดท้ายเริ่มแล้วนะครับเพชรดำลูกบอลไร่นักมวยไทยกับไรอันปีเตอร์นักมวยฮอลแลนด์ไรอันต่อยซ้ายเพชรดำตามมาเตะขวาแล้วประกบเข่าในไรอันปีเตอร์ก็ต่อยซ้ายต่อยขวา
สำหรับยกนี้นะครับเพชรดำจะต้องลุยเต็มที่ครับเพราะว่าโปรโมเตอร์ทรงชัยแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนได้ไปย้ำที่มุมนะครับเราจะเล่นวงนอกไม่ได้จะต้องบี้ให้ติดตัวเลยเพราะเป็นยกที่ตัดสินนะครับดำตีเข่าซ้ายเพชรดำตามเข้าไปติดเพชรดำถีบซ้ายที่หน้าท้องแล้วกดคอมาตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาทีนึงไม่ถนัดนักกดคอไว้ตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาไรอันปีเตอร์สอยดาวไปทีนึงแล้วหมัดซ้ายเข้าที่ปากครึ่งจมูกครึ่งของเพชรดำเพชรดำไม่เป็นไรตามมาตีเข่าซ้ายเพชรดำเวียงมาตีเข่าแถมไปทีนึงไรอันปีเตอร์ถึงกับหงายท้องลงไปเพชรดำถีบซ้ายเข้าที่ช่องท้องเพชรดำตีเข่าขวาไรอันแกหมัดกระซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาสาวไว้ก่อนนะครับป้องกันตัวไว้ก่อนถูกไม่ถูกก็ต่อยไว้ก่อนเพชรดำโยนเข่าซ้ายตีเข่าขวาลำตัวกดคอไว้ตีเข่าซ้ายกดคอไว้ทิ้งตีเข่าขวาที่5ยกสุดท้ายแล้วตามเน้นมาบังคับเตือนนะครับเตือนไรอันปีเตอร์ไม่ใช่ว่าเตือนด้วยลูกอะไรก้มต่ำนะก้มต่ำครับก้มต่ำก็เตือนนะครับตามตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาไรอันเตะซ้ายมาทีนึงผมให้กดคะแนนคึกเลยครับเนี่ยทุ่มทีเดียวให้คะแนนเลยครับครับเพชรดำตีเข่าแถมไปยกที่5แล้วนะฮะเหลืออีก7วินาทีเพชรดำโยนเข่าซ้ายตีเข่าขวาไปทีนึงหมดยกที่5ยกสุดท้ายถึงผลการตัดสินเราไม่ทราบนะครับว่าผลการตัดสินจะออกมาในรูปใดนะครับเห็นกรรมการให้คะแนนชาวฮอลแลนด์เก็กดกึกกึกกับผมก็ไม่ทราบว่าเก็กดให้ทางไหนครับรู้สึกว่าข้างผมนี่จะให้เพชรดำ12นะครับแล้วก็ให้ของเข้า11คะแนนเลยฮะเพราะว่านี่5คนนะทั้ง5คนเห็นกดๆแล้วมันน่าใจหายนะฮะก็ต้องรอดูผลพิธีกรบนเวทีจะประกาศว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ And I'd like to ask to enter the ring Mr. Mita Yong Kariket President of the HOR en dat is ongetwijfeld en Kickbox Federatie in Thailand Mr. Mita Yong Kariket ครับท่านผู้ชมครับมีเสียงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในกรุงฮอลแลนด์มีกรุงอัมสเตอร์ดัมนี้เชียร์ว่าไทยแลนด์สนั่นหวั่นไหวทีเดียวก็คงจะเป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยนี่คือถ้วยรางวัลเกียรติยศนะครับรออีกสักครู่นะฮะตอนนี้บนเวทีก็กำลังนี่คือชมหน้าของเพชรดำลูกบัวไร้ที่แฟนมวยชาวไทยรู้จักดีนะครับนี่คือไบรอันปีเตอร์มีทั้งเหนือคิ้วขวาจะมีรอยแตกนะครับครับได้ชัดเจนทีเดียวสำหรับเสียงในเวทีมวยขนาดนี้นะครับคนไทยก็ตะโกนไทยแลนด์ส่วนฮอลแลนด์ก็ตะโกนฮอลแลนด์ก็เลยไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับขณะนี้คุณเท่จงคดีกินครับจะขึ้นไปมาของเราด้วยนะฮะโดยเฉพาะเป็นคุณพ่อของคุณอัญชลีด้วยใช่ไหมฮะค่ะได้ให้เกียรติได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ขึ้นไปคาดเข็มขัดต้องรอผลการตัดสินนิดนึงนะฮะมาตกลงวินาที 44-43 The winner comes out of the Rodehoek Prize ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับไรอันปีเตอร์เป็นฝ่ายชนะคะแนนครับนี่คือไรอันปีเตอร์เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรดำลูกบัวไร่คุณเท่จงคดีกิจให้เกียรติ
ครับว่าเขาใช้ระบบให้คะแนนถึง5คนด้วยกันครับแล้วก็รู้สึกว่าขณะนี้โปรโมเตอร์ทรงชัยรู้สึกว่ากำลังจะประท้วงนะครับ